วดครับครับการก็ต้องครับไม่เห็นไหมขยิงหน่อยเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ครับพี่โลก็จริงๆเราก็วางแผนว่าเราจะชอบเข้า 2-0 แล้วก็พอเคยเจอแล้วเหมือนทีมซีเขาเนี่ยวันนี้เล่นดีมากเลยไม่แทบจะไม่พลาดเลยครับเพราะบางเขาจะเสิร์ฟหยอดเสิร์ฟหยอดในขณะที่เสิร์ฟหยอดทัดเน็ตด้วยแต่มันสั้นมากบางครั้งลูกเตะเนี่ยเขาถือว่าใช้ได้เพราะว่าดูต่อกรแล้วทุกประเทศสู้เขาไม่ได้ไม่ว่าพื้นเหนียวไม่ว่าไล่ลูกนี่เขาสู้จนถึงชีวิตครับดังนั้นเราก็ถือว่าเราก็สาเหตุที่เปลี่ยนเข้าเป็นออกเพราะเราดูว่าจังหวะที่เฟื่องฟ้าเนี่ยดูจังหวะเสียง่ายเราก็เปลี่ยนพยอมเข้าไปแล้วเพื่อจะแก้เกมนะครับเราก็พักตัวทำด้วยเพราะมันถึง3เซตเราก็ถึงได้เอาเฟื่องฟ้าไปปิดสุดท้ายนะครับทีมเดี๋ยวพี่โรจน์ยังไงบ้างคะได้มีการวางไว้อย่างไรครับผมวางไว้แล้วครับก็มีครับว่าเดี๋ยวให้ผู้จัดการเข้าอีกทีนึงครับค่ะผู้จัดการทีมวันนี้เป็นไงบ้างคะกับเหรียญทองดีใจครับผมก็ว่าถ้าพม่าเขาเตะอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้ชิงกับเราชิงกับประเทศอื่นเขาคงเป็น3เหรียญทองของเขาครับวันนี้เรากำลังใจดีมากครับผู้ใหญ่มาดูเดี๋ยวท่านพูดยังมาดูเด็กมีกำลังใจครับขอนักกีฬาหน่อยค่ะหนูหน่อยนี่ขอนิสาสำเร็จแล้วนางเอกครับเป็นไงบ้างครับโมก็รู้สึกดีค่ะตื่นเต้นค่ะก็ฟอร์มวันนี้กลับมาแล้วค่ะก็ดีกว่าเมื่อวานค่ะก็นี่หนูทำสำเร็จแล้วค่ะเอามาแล้วนะคะ1เหรียญทองตะก้อหญิงทีมชุดค่ะขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็แฟนตะก้อนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจและส่งแรงใจมาจากประเทศไทยนะคะมาให้ทีมสำหรับตะก้อหญิงทีมชาติไทยนะคะก็บ่ายนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชายนะคะขอบคุณค่ะอยากเป็นค่ะเดี๋ยวพ่อจะขอบคุณครับ